การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดงานมอบรางวัลแก่พนักงาน PEA ที่ได้รับคัดเลือก5มหัศจรรย์คน PEA และรางวัล The Best of the Best สุดยอดคนพัน PEA โดยมีนายนำชัยหล่อวัฒนตระกูลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เกียรติมอบรางวัลโดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อค้นหาพนักงานที่มีคุณสมบัติบริการดีมีคุณธรรมสามารถส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเห็นคุณค่าในตัวเองและคุณค่าของตัวเองต่อ PEA ซึ่งพนักงานที่ได้รับรางวัล5มหัศจรรย์คนพัน PEA ประกอบด้วยนักช่วยที่มหัศจรรย์ได้แก่นายวีระพรหมมาศตำแหน่งพนักงานช่างระดับ7สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสารกา PEA เขต2จังหวัดนครศรีธรรมราชนักสร้างที่เหลือเชื่อได้แก่นายประดนบุตรน้ำเพชรตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิศวกรรมและความปลอดภัยสังกัดฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย PEA จังหวัดพิษณุโลกนักซ่อมที่เหนือจินตนาการได้แก่นายคันชิตดาราจิตตำแหน่งพนักงานช่างระดับ7สังกัดแผนกอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย PEA เขต2จังหวัดนครศรีธรรมราชนักคิดที่ล้ำสุดบรรยายได้แก่นายอนุสรจวนงามตำแหน่งวิศวกรระดับ6สังกัดแผนกการก่อสร้างและงานโยธา PEA เขต1จังหวัดเพชรบุรีและนักเติมที่ช่วยให้โลกนี้สมบูรณ์กว่าเดิมนายจิรวัฒน์นันทวรเดชตำแหน่งผู้จัดการสาขาย่อยอำเภอพระพลาชัยสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ54ปีก้าวขึ้นสู่ปีที่55เดินหน้าพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงโดยการพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ